สวัสดีค่ะคือว่าหนูสนใจที่จะมาใช้บริการที่นี่นะคะคือที่นี่มีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะที่นี่มีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ทางร้านของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะถ้าใครทำเฉพาะสีผมแล้วก็ทรงผมแล้วก็ 99,999 บาทแต่ว่าใครทำเฉพาะสีผิวแล้วก็ 9,999 บาทแต่ว่าช้าก่อนถ้าภายใน5นาทีนี้พวกเธอเหมาทั้งตัวแล้วก็ฉันได้จ่ายแค่9บาทเท่านั้นเองนะเฮ้ยทำไมมันถูกจังเลยอ่ะซูซี่มันถูกมากเลยนะเนี่ยเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะนี่ทำทั้งตัว9บาทเลยเนี่ยแล้วฉันจะทำแค่ผมทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะใช่แล้วทำทั้งตัว9บาทเฮ้ยทำไมมันถูกแบบนี้ล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันเอาทั้งตัวก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นของฉันเอา9บาทด้วยนะถ้าอย่างนั้นพวกเราเอา9บาทด้วยก็แล้วกันนะคะไปเร็วๆเข้าซูซี่เดี๋ยวมันหมดโปรสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคยเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยมาเที่ยวร้านสปากับน้ำชานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าในร้านสปาแห่งนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรให้กับเราทำบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยซูซี่เธอดูนี่สิทรงผมของฉันเนี่ยมันน่ารักไหมอื้อหือน้ำชามีหัวขาวมาเลยนะเนี่ยฉันนึกว่าคนแก่ฉันขอเปลี่ยนทรงผมหน่อยก็แล้วกันนะเอ๋แล้วเราจะเอาทรงไหนกันดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยก็แล้วกันนะเอ๋รู้สึกว่าทรงนี้เนี่ยจะเป็นการปิดหน้าเกินไปนะคะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะอื้อหือเอ้าคาร์โรนายหายไปไหนแล้วแม่ครับผมขอไปฉี่ในห้องน้ำแป๊บนะครับแม่โอเคเลยตามสบายแล้วเสียงมาได้ยังไงเนี่ยไม่เห็นตัวเอ๋ก่อนอื่นเราเปลี่ยนทรงผมเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเปลี่ยนสีผมนั่นเองนะคะนี่เลยอื้อหือในมุมเปลี่ยนสีผมมุมนี้นี่เองแล้วฉันจะเอาสีไหนดีล่ะคราวเนี้ยสีไหนก็ได้ซูซี่ได้หมดท่านสดชื่นเฮ้ๆๆๆๆๆอื้อหือเสียงหัวเราะเนี่ยเอามาจากอนิเมะหรือเปล่าเนี่ย ดูสิเอ๊ะแล้วเราจะเอาสีไหนดีนะตอนนี้เป็นสีฟ้าแล้วนี่แล้วก็สีเขียวเข้มรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับชุดสักเท่าไหร่แล้วก็สีแดงเอ๊ะดูเหมือนออกเป็นสีส้มๆ มากกว่านะเนี่ยแล้วก็ชมพูนี่ซูซี่ฉันว่าทรงไหนก็สวยทั้งนั้นแหละน่าใช่แล้วทรงไหนก็สวยทั้งนั้นแหละฉันไปก่อนนะทั้งนั้นน่ะโอ้โหรู้สึกว่าเพื่อนๆของเราจะได้สีผมแล้วนะเนี่ยใช่แล้วฉันชอบสีม่วงมากเลยฉันก็ชอบสีม่วงเหมือนกันนะซูซี่แต่ฉันรู้สึกว่าทรงผมนี้จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยน้ำชางั้นเธอก็ไปเปลี่ยนสิโอเคเลยงั้นฉันขอไปเปลี่ยนทรงผมอีกหน่อยก็แล้วกันนะเอ๊รู้สึกว่าทรงผมที่นี่จะยังเยอะอยู่นะเนี่ยงั้นเราก็มาเปลี่ยนเพิ่มกันดีกว่าเอาล่ะฉันจะเอาทรงไหนดีละคราวเนี่ยเอ๊รู้สึกว่าทรงผมจะเยอะมากเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ลองเปลี่ยนทรงอื่นดูหน่อยสิอือหือเอาทรงนี้ก็แล้วกันน่ะว้าวน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเธอดูนี่สิฉันไปเพ้นหน้ามาใหม่นะเนี่ยมันเข้ากับทรงผมของฉันไหมอ่ะเอ๊ผมสวยหน้าหยิกแต่หน้าพี่ลึกดูแล้วแปลกๆดีหุยฉันว่าหน้าตาเธอมันพี่ลึกมากเลยนะเนี่ยน้ำชาหุยซูซี่ฉันออกจะน่ารักนะเนี่ยเธอก็น่ารักเหมือนกันนะน้ำชาแบบว่าน่ารักไปไหนหมดนะฉันไม่เห็นมันเหลือไว้เลยเนี่ยซูซี่ฉันล้อเล่นนะนี่ฉันขอเลือกทรงผมหน่อยก็แล้วกันน่ะเธออย่ามากดดันได้ไหมอ่ะฉันว่าไปเปลี่ยนหน้าใหม่ดีกว่าไหมเนี่ยก็ที่นี่มันมีแค่นี้นะสิซูซี่เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอไปสปาผมก่อนก็แล้วกันนะโอเคถ้าอย่างนั้นฉันขอเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็แล้วกันนะเอ๊ะแล้วทรงนี้ล่ะอื้อหือนี่ถ้าถือดาบเนี่ยฉันนึกว่าเป็นพวกนินจาญี่ปุ่นนะเนี่ยเอาทรงนี้ก่อนก็แล้วกันน่ะว้าวน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยดูสิอื้อหือมีถักเปียด้านหลังด้วยสวยจังเลยอ่ะเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนสีผมกันดีกว่าว้าวโอ้โหน้ำชานี่อย่างสบายเลยนะเนี่ยใช่แล้วซูซี่มันสบายผมฉันมากเลยนะหืมถ้าอย่างนั้นฉันขอเปลี่ยนสีผมหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะไปนั่งทำด้วยหืมเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนสีผมกันดีกว่าเอ๊ะเอาสีม่วงหรือว่าม่วงอ่อนเนี่ยเดี๋ยวนะเอาล่ะงั้นเอาสีนี้ก็แล้วกันอะว้าวน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะคราวนี้ก็
ไปทำการสปาผมกันดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวสิหรือว่าเราจะมาเปลี่ยนหน้าก่อนเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ขอเปลี่ยนหน้าก่อนก็แล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูใบหน้าที่นี่กันบ้างนะคะว่ามีใบหน้าอะไรบ้างอื้อหือนี่มันหน้าสายรุ้งกินน้ำนี่แล้วก็ใบหน้าต่อไปก็เป็นใบหน้าของโจ๊กเกอร์นั่นเองนะคะอื้อหือนี่ฉันจะไปเล่นตลกที่ไหนนะทุกคนแล้วก็ใบหน้าสุดท้ายก็เป็นใบหน้าของน้องเหมียวนั่นเองอื้อหือน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยตรงไหนนะทุกคนเฮ้ยฉันสวัสดีค่ะคุณป้าเอ้ยนี่จะบ้าแล้วเหรอซูซี่พูดจาไม่พอเลยฉันน้ำชาตั้งหากล่ะเอ๊ะน้ำชาเหรอเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าพ่อค้าเขาต้มน้ำแรงเกินไปน่ะเธอถึงได้กลายเป็นชาดำเย็นแบบเนี้ยบ้าไปแล้วซูซี่เฮ้ยฉันไม่คุยกับเธอแล้วโอ้โหใช้ชาดำเย็นเลยดำปิดปีออกมาเลยอ่ะเอาล่ะคราวนี้ฉันขอเปลี่ยนใบหน้าใบใหม่ก็แล้วกันนะโอ้โหทำไมมันเข้มแบบนี้ล่ะเนี่ยนี่เธอเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฉันยืนรอนานแล้วนะขาฉันเนี่ยมันจะเป็นตะคริวกินอยู่แล้วเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนอีกสักหน้าก่อนก็แล้วกันนะเธอนั่งรอก่อนได้ไหมอ่ะได้สิแต่ว่าอย่าให้ฉันนั่งรอนานจนตูดเปื่อยเลยนะฉันขอร้องโอเคเลยเอ๊ะน้ำชานี่ซูซี่ฉันว่าใบหน้านี้น่ะมันก็เข้ากับทรงผมเธอดีอยู่นะดูสิมันสีโทนเดียวกันเลยอ่ะฉันก็ว่ามันสวยเหมือนกันนะเนี่ยพอหรือยังพวกเธอสองคนน่ะฉันจะได้เข้าบ้างว้าวขอบคุณมากเลยนะเอ๊ะนี่เธอมาแย่งฉันทำไมเนี่ยฉันต่อคิวก่อนนะเอ๊ะเธอต่อคิวก่อนเหรอถ้าอย่างนั้นฉันออกให้ก็ได้อ่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะเอาละซูซี่ฉันว่าเราไปสปาผมกันดีกว่าไหมโอเคเลยนี่ฉันทำใบหน้าแล้วก็สีผมเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นก็ขอสปาผมก่อนก็แล้วกันนะนี่เลยอื้อหือว้าวดูสิแช่ผมในน้ำแล้วก็เร่งความร้อนกันดีกว่านี่เลยหุยดูสิไอความร้อนเนี่ยผุดขึ้นมาเต็มหัวฉันเลยนะเนี่ยใช่แล้วซูซี่มันสบายผมมากเลยฮะหุยเธอดูสิน้ำชานั่นบนหัวเธออะไรเหรอซูซี่หุยเหานะสิไต่ออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแย่แล้วฉันลืมไปว่าฉันติดเหากับเพื่อนที่โรงเรียนมานะสิหุยฉันว่าเธอเนี่ยน่าจะไปรักษาเหาได้แล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ขอฉันแช่โคลนก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยฉันจะไปจัดการเรื่องเหาเองโอเคเลยถ้าอย่างนั้นเราก็มาแช่โคลนกันดีกว่าน้ำชาว้าวดูสิโคลนที่นี่เนี่ยอุ่นมากๆเลยนะเขาบอกว่าการแช่โคลนเนี่ยมันเป็นการบำบัดผิวด้วยแล้วก็ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายออกไปด้วยนะรู้สึกว่าผิวของฉันตอนเนี่ยมันสะอาดซ่านมากเลยนะน้ำชาว้าวจริงไหมซูซี่เอาล่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสปาเท้ากันดีกว่าเอ๊ะสปาเท้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วด้านนี้ไงมาเร็วๆเข้าสิโอเคไหนเอ๊ะไหนเธอบอกจะไปสปาเท้าไงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมอ่ะฉันขอแช่อีกรอบก่อนว้าวดูสิฮึโอเคเลยคราวนี้ก็ไปสปาเท้ากันได้แล้วเฮ้นี่สปาเท้าอยู่มุมนี้บ้องหุ่ยวิ่งออกไปไหนแล้วนั่นน่ะเฮ้อซูซี่ขอโทษฉันลืมไปว่ามันอยู่มุมนี้นะสิเอาล่ะคราวนี้ก็เปิดเครื่องได้แล้วนี่พวกเธอนี่มันอุ่นเท้าดีไหมอ่ะฉันอยากลองด้วยจังเลยลองเลยสิหัวหลุนฉันว่ามันนุ่มสบายเท้ามากเลยนะว้าวนี่ผู้ชายอย่างฉันก็ทำได้เหรอเนี่ยใช่แล้วเอาล่ะสบายเท้ามากเลยอ่ะนี่ซูซี่อย่าบอกนะว่าเธอติดใจสีชาดำเย็นแบบฉันน่ะเธอจะมาเปลี่ยนใช่ไหมอ่ะหุยน้ำชาฉันแค่อยากจะมาลองเปลี่ยนดูเท่านั้นเองน่ะเฮ้ยทำไมสีผิวมีแค่นี้ล่ะเนี่ยเออหุยขอดูสีนี้หน่อยก็แล้วกันนะเอ๊ะทำไมมันคล้ำเกินไปอ่ะแล้วก็สีเนื้อสีเดิมของฉันนี่นะแล้วสีขาวล่ะเอาล่ะอือหุยรู้สึกจะขาวเกินไปนะเนี่ยงั้นฉันขอสีเนื้อเหมือนเดิมก็แล้วกันน่ะนี่นี่พวกเธอฉันก็อยากเปลี่ยนสีผิวเหมือนกันนะฉันผมสีชมพูเข้มน่ะฉันอยากได้สีผิวสีดำนะสิของฉันก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันน่ะมีที่ว่างไหมอ่ะอ๋อฉันออกพอดีนะสิขอบคุณมากเลยนะว้าวดูสิแล้วฉันจะเปลี่ยนสีไหนดีล่ะเธอแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเออถ้าอย่างนั้นก็เอาสีขาวหน่อยดีไหมอ่ะเฮ้ยมันขาวไปนะสิแล้วสีดำล่ะอ๋อมันก็ดำไปอ่ะ
แล้วสีชมพูเป็นไงอ่ะอ๋อมันก็ชมพูไปนะสิงั้นฉันเอาสีเนื้อเหมือนเดิมก็แล้วกันนะขอบคุณมากเลยที่แนะนำอ่ะเออแล้วจะให้เราแนะนำทำไมล่ะเนี่ยไม่เอาสักสีเลยอ่ะเฮ้อเอาล่ะคราวนี้เนี่ยเราก็ได้ทรงผมแล้วก็สีผิวเรียบร้อยแล้วว้าวสุดแจ่มไปเลยอ่ะน้ำชาใช่แล้วซูซี่ฉันชอบมากเลยเฮ้อขอบคุณเธอมากเลยนะที่วันเนี้ยมาเลี้ยงสปาฉันน่ะเฮ้เดี๋ยวดิฉันยังไม่ได้บอกว่าจะจ่ายให้เลยนะโอ้ยซูซี่นะนะนะเธอเนี่ยเป็นเพื่อนรักที่ดีสำหรับฉันมากๆเลยฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มานะสิอื้อหือ9บาทเนี่ยนะใช่แล้วเฮ้อๆๆช่วยกันหน่อยนะซูซี่ถือว่าทำบุญกับลูกนกลูกกาอื้อหือเธอเนี่ยนะ9บาทขี้ตืดชะมัดยากเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจ่ายให้ก็แล้วกันน่ะเฮ้ยน้ำชาเอ๊ะแล้วเจ้าของที่นี่เขาไปไหนแล้วเนี่ยแล้วฉันจะจ่ายตังค์กับใครล่ะเอ๊ะซูซี่เจ้าของเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยใช่แล้วแล้วฉันจะจ่ายตังค์กับใครล่ะคราวเนี่ยอ๋อฉันรู้วิธีแล้วเอ๊ะรู้วิธีคืออะไรอย่างนั้นหรอก็ฉันก็จะเป็นเจ้าของร้านสปาให้เองยังไงกันล่ะเอ๊ะแบบนี้ก็ได้หรอได้สิเฮ้อๆๆซูซี่เธอจ่ายตังค์มาเดี๋ยวนี้เลยนะ9บาทแล้วก็จ่ายมาให้น้ำชาด้วย9บาทเข้าใจไหมเอ๊ะนี่ฉันจะต้องเอาตังค์ให้เธอ18บาทใช่ไหมใช่แล้วเฮ้อๆๆๆเดี๋ยวนะแล้วถ้าฉันจ่ายตังค์ให้เธอเนี่ยเธอจะเอาตังค์19บาทไปทำอะไรอ่ะก็ฉันก็จะไปซื้อขนมกินนะสิเฮ้อๆๆๆไปแล้วนะซูซี่บ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวสิอื้อหือตังค์19บาทของฉันนี่มันชักดาบกันชัดๆเลยนี่ใหญ่หัวม่วงเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะเอาละสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า